สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากด้วยนะคะกับหัวข้อวันนี้นะคะจะพามาตามหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับสาวๆทั้งหลายนะคะโอเคถ้าคุณเป็นหนุ่มๆถ้าคุณเป็นแฟนในช่วงเวลานี้แล้วคุณต้องการตามหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้กับแฟนของคุณเนี่ยค่ะมาฟังกันได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณเนื้อหาวันนี้นะคะแจงไปดูแล้วก็แปลมาแล้วก็ประยุกต์ใช้เนี่ยนะคะให้เข้ากับคนไทยแล้วก็กับความรู้สึกของตัวเองนะคะโอเคจากช่อง Alpha M นะคะโดยคุณคนนี้นะคะเขามีคนติดตามมากมายแบบ 5.8 ล้านแล้วอ่ะใครฟังภาษาอังกฤษได้ไปฟังคือนางก็แบบฮีก็หล่อเทสมาร์ทแล้วแบบเป็นแบบเหมือนเลิฟโค้ชสำหรับผู้ชายนะคะเขาบอกว่าในส่วนของขวัญวาเลนไทน์เนี่ยค่ะเขาแนะนำนะ5ข้อด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่าโอเคล่ะผู้หญิงก็ชอบดอกไม้เป็นเรื่องปกตินะดอกไม้ช็อกโกแลตตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันก็เป็นของที่แบบค่อนข้างเบสิกมากๆเลยแต่ของขวัญวันทายปีนี้คุณลองคิดดูอะไรที่มันดูสร้างสรรค์อ่ะนะคะดูซิว่าเฮ้ยถ้าทำอะไรพวกนี้ให้เขาเป็นพิเศษเพิ่มเนี่ยเขาจะชอบดีใจมากขึ้นหรือเปล่านะคะมาฟังกันนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าลองนะคะลองแบบว่าทำเป็นวิดีโออ่ะสั้นๆนะคะบอกรักหรือว่าเป็นวิดีโอภาพรวมที่แบบเอ้ยไปเที่ยวเล่นด้วยกันแบบความยาวแบบ10นาทีหรือแบบสั้นๆอ่ะนะคะนี่แหละให้เขานะคะให้กับเหมือนกับเราเป็นลักษณะเราพยายามทำอะไรให้เขามากกว่าเดิมนะคะเรื่องเล่าให้ฟังมีเพื่อนในรู้สักคนหนึ่งนะคืออันนี้นางเป็นผู้หญิงแล้วตอนนั้นนางกำลังคุยกับผู้ชายอยู่แบบ4-5 คนพร้อมๆกันคือคุยไปเลยแล้วลองดูว่าเฮ้ยคนไหนที่แบบพยายามกับเรามากที่สุดเอาคนนั้นนะคะเป็นวันเกิดของนางแล้วนางอ่ะก็ทำวิดีโอนะแบบว่าเล็กๆน่ารักแบบฉันชื่อสมมตินะฉันชื่อแจงนะคะแล้วก็เอานี้แบบมาแบบเนี่ยเขียนเป็นป้ายฉันแล้วก็ชื่อแจงนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งชีวิตนะคะแล้วก็สุขสันต์วันเกิดอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้คือผู้หญิงอะทำนะคะแล้วส่งไปให้คนที่เราคุยอยู่เนี่ย5คนนะคะในห้าคนเนี่ยก็มีแบบบางคนตอบกลับมาว่าเฮ้ยขอบคุณมากเฮ้ยยินดีที่แบบได้รู้จักเฮ้ยยินดีเราสึกเราชอบเธอตรงนี้ก็ว่างไปแต่มีคนคนหนึ่งที่ตอบกลับมาเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็คือทำแพทเทิร์นเดียวกันติดต่อตัดต่ออะไรบอกคือไม่ได้ยากมากขนาดนั้นอะแต่พยายามทำกลับมานะคะสุดท้ายก็ไม่ต้องแบบเฉลยก็คือคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเพื่อนแจงคนนี้เขาก็เลือกผู้ชายคนนี้คือคนที่แบบพยายามทำอะไรให้เขามากกว่าปกติกว่าคนอื่นทั่วไปนะคะชั้นใดชั้นนั้นอันนี้ก็เหมือนการของขวัญวันไทยนี่นะลองไปดูซิว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่แบบเคยไปนู่นไปนี่ด้วยกันเนี่ยลองมาทำเรียงร้อยเป็นแบบวิดีโอสั้นๆให้เขาเนี่ยค่ะเขาจะชอบเพิ่มมากขึ้นก็ได้มันจะแบบโรแมนติกสำหรับเขาทำนองนี้นะคะข้อที่2นะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการไปทำกิจกรรมร่วมกันด้วยกันอาจจะแบบเฮ้ยไปเรียนวาดรูปนะคะหรือว่าเขาชื่ออะไรอะไปเรียนวาดรูปไปเรียนคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยซื้อให้เขานะคะซึ่งแต่คุณต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะเขาเป็นคนอย่างไรนะคะเขาจะชอบกิจกรรมผาดโผนเขาชอบแบบไปเรียนรู้หรือว่าเขาชอบยังไงที่คุณอัลฟาเอ็มเนี่ยแนะนำก็อาจจะเป็นลักษณะของการซื้อคอร์สหรือว่าบอกไปเรียนวาดรูปกับเขานะคะให้วาเลนไทน์เนี่ยเป็นวาเลนไทน์ที่มันอะไรพิเศษอะมากกว่าโอเคซื้อของขวัญให้กินข้าวแล้วจบอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยอาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมอาพาไปเรียนหรือว่าไปวาดรูปอะไรให้หรือเป็นลักษณะของการให้ภาพวาดก็ได้นะอันเนี้ยผู้หญิงเขาชอบนะคะข้อที่3นะคะอันนี้เขาบอกว่าแพลนสปานะคะสปาเดย์ด้วยกันนะคะก็คือทั้งผู้ชายและผู้หญิงอะก็คงจะชอบแบบการแบบโดนนวดนะคะอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยเขาก็แนะนำว่ายังไงเสียคุณก็แบบเอ้ยลองไปด้วยสิแบบว่าแพลนวางแผนเป็นแบบสปาเดย์นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงเขาจะสปาคุณก็ได้สปาด้วยเนาะไหมอันเนี้ยก็ลองดูนะคะซึ่งจังว่ามันเป็นไอเดียที่เก๋มากๆใครมาซื้อสปาให้คงแบบก็ชอบนะแล้วก็ข้อที่4นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าใช้ภาษาอังกฤษคำว่า staycation นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนกับเฮ้ยง่ายๆไปพักผ่อนไปนอนโรงแรมไปไหนสักที่แบบต่างจังหวัดพาไปเที่ยวทำนองนี้นะคะอันเนี้ยมัน
ขาก็คงจะชอบอยู่แล้วแหละพาไปเที่ยวนะไม่ใช่แบบว่าเหตุการณ์แบบสำคัญสำคัญพิเศษสักทีนึงเนี่ยก็แบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยแบบอันนี้ไม่ก็แบบพาไปหน่อยพาไปนู่นไปนี่หน่อยนะคะอาจจะแบบไปต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าถ้าแบบเป็นแฟนก็อาพาแบบไปนอนแบบเหมือนสามีภรรยาเนาะก็อาจจะว่าสักเป็นการแบบรอนโรงแรมครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแบบให้เขาสุขพิเศษหน่อยกับวันนี้ทำนองนี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ข้อ5คุณอัลฟาเอ็มก็ฝากเอาไว้เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการลองทำกับข้าวดูปกติถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายทำให้คุณตลอดนะคะรอบนี้คุณอาจจะเฮ้ยช้าก่อนยังไม่ต้องทำข้าวเดี๋ยวฉันทำเองนะคะทำอะไรให้เขาอะเหมือนกับทำของกินหรือว่าทำอาหารให้เขานะคะอันนี้ก็จะแบบเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นการผูกสัมพันธ์แล้วคุณโชว์ฝีมือของคุณด้วยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการทำอะไรให้เขาออกแรงอะนึกออกไหมให้เขาอะเขาจะรู้สึกประทับใจนะคะคือจะพาไปทานข้าวก็ดีนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณแบบงัดฝีมือออกมานะคะแล้วก็ทำให้เขากินแบบนี้มันจะน่ารักไปอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะจากช่องคุณ Alpha M อย่างไรจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็สรุปนะคะ5ข้อ5ของขวัญวาเลนไทน์ที่คุณลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อว่าจะเพิ่มคะแนนที่ทำให้กับแฟนของคุณได้นะคะข้อแรกก็คือลองทำเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะบอกรักหรือว่าเฮ้ยเราคบกันมากี่ปีกี่ปีแล้วอันนี้มันแบบเพิ่มความน่ารักให้นะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือลองไปเรียนอะไรเพิ่มเติมด้วยกันนะอาจจะเป็นลักษณะของการไปเรียนวาดรูปก็ได้แนะนำไปเรียนเต้นก็ได้นะมันมีซาวซ่าซุมบ้าอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้จังว่าเขาก็น่าจะชอบเหมือนกันนะคะข้อที่3นะคะอันนี้ก็คิดว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ชอบผู้ชายก็ชอบเหมือนกันนะคะแพลนสปานะคะก็คือแบบพาไปนวดอย่างเงี้ยนะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะข้อที่4นะคะสเตย์เคชั่นก็คือพาไปพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นการต่างจังหวัดหรือว่าอะอยู่นอนกรุงเทพนี่แหละแต่แบบขอพาไปโรงแรมพาไปนอนค้างโรงแรมอันนี้ก็เหมาะสมนะคะลองดูไม่ใช่แบบไม่ใช่สองแง่สองงามคือคุณต้องดูสถานะความเหมาะสมของคุณด้วยนะคะตรงนี้นะและข้อที่5นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำกับข้าวให้เขากินนะคะอันนี้จริงๆข้อ5เวลาที่คุณทำข้าวให้เขากินเนี่ยนอกจากประหยัดแล้วยังโชว์ความสามารถของคุณด้วยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะชอบคุณได้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะโอเคไปแล้วนะคะชอบไม่ชอบยังไงอยากให้พูดเรื่องอะไรก็มาฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้คลิปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้แจ้งด้วยนะคะจะเป็นพลังคุณอย่างสูงค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ